ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงน้ำนมลอยลมแววมาข้านึกถึงคุณมารดาพระบุญท่วมฟ้ายิ่งใหญ่เกิดเป็นชาวดินทวินกลิ่นโคลนสาบควายฝันถึงแม่แตงร่มใบเธอเป็นขวัญใจคนจนเพลงโลกนี้คือละครอย่าลืมความหลังครั้งก่อนตอนน้ำตาเทียนร่วงหล่นท้องทะเลทองมนรักแม่กลองสุขล้นเฝ้าคอยดอกไม้หน้าฝนจวบจนฝนสาฟ้าใสสายสาความสามารถมากมีคู่คนนี้ท่านพร้อมที่จะให้อยู่เบื้องหลังสร้างเพลงดังทั่วไทยมีมนต์คลังยิ่งใหญ่อยู่ในใจแสนคือแบบอย่างผู้สร้างงานศิลป์ให้เราศิลปินโบยบินด้วยเพลงครูท่านจากใจศรัทธาที่สูงค่านั้นครูไพบูลย์บุตรคำขอบคุณภาพประกอบกันด้วยนะคะจาก YouTube ของคุณอัธรัตน์วัฒนศิลปินนะคะและนั่นก็เป็นวิทยาค่ะที่แสดงถึงการรำลึกถึงคีตกวีเพลงลูกทุ่งนะคะอย่างครูไพบูลย์บุตรค่ะนั่นเองค่ะและปีนี้ค่ะเรียกว่าก็เป็นอีก1ปีนะคะที่วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วค่ะสำหรับการครบรอบนะคะอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยกับงานรำลึกการจากไปครบรอบ45ปีคีตกวีเพลงลูกทุ่งอย่างครูไพบูลย์บุตรขันธ์และปีนี้ค่ะงานก็ยังคงจัดขึ้นนะคะอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปีค่ะแต่ว่าความพิเศษของงานในปีนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญ2ท่านที่จะมาคุยกันในเรื่องราวครั้งนี้ค่ะใช่ครับขอต้อนรับคุณอาสุริยะบุตรขันธ์ทายาทของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับและคุณอาบุญเลิศชายยุทธเดชนะครับผู้เรียนหนังสือเข้าสู่รายการไทยๆครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคือผมกำลังจะบอกว่าค่ะส่วนตัวของคุณแอนสุริยะเนี่ยมาเป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่3แล้วปีนึงผ่านไปเร็วมากเพราะปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในงานในครั้งนั้นด้วยนะครับตลอดระยะเวลาในการจัดงานนะครับจนปีล่าสุดเนี่ยเป็น45ปีแล้ว45ปีครับรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นทายาทครับรู้สึกว่าแต่เราแขกที่มาเลยครับไม่ครับครูยังมาเป็นใจของคนแบบพวกเสร็จพวกคนที่รักศรัทธาของครูอยู่นะครับแต่เราไม่แบบว่าคนคิดถึงอย่างปี45เนี่ยก็อาจจะมีพวกเสร็จพวกคนที่ศรัทธาของครูก็จะมาร่วมกันอีกเช่นกันก็คือจะเป็นวันที่29สิงหาคมนี้แล้วใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันนี้เองครับนะคะครูเสียชีวิตวันที่29สิงหาทุกปีเราจะจัดกันแบบนี้ครับสี่สิบห้าปีแล้วด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้นั่นเองนะคะก็เรียกว่าก็สถานที่ในการจัดงานก็จัดขึ้นที่ไหนคะวัดตำแลจังหวัดปทุมธานีครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมใช่ไหมคะและถ้ากิจกรรมในงานครั้งนี้กันบ้างคือเราสิบโมงเช้าเนี่ยเราจะเริ่มทำบุญเลี้ยงพระเพลค่ะทุกคนจะมาให้มาเล็กมาเล็กกับครูกับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีกิจกรรม
ซึ่งแบบว่าเราจะจัดที่วัดสำแลขอโทษปีนี้ขอโทษทีว่าอาจจะไม่มีการล่องเรือนะครับเพราะว่าน้ำมันหลากต้องระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทำให้ท่วมบ้านนาต้นถุนบ้านครูนะครับทุกปีเกือบทุกปีที่ผ่านมาไฮไลท์ตรงนี้แหละ Highlight การร่องเรือนี่คือไฮไลท์เพราะสนุกสนานมากได้มีโอกาสร้องรำทำเพลงนักเพลงของครูไปบนเรือสนุกสนานทำแบบนึกถึงที่ครูประพันธ์เพลงอย่างเพลงฝนเทือนหกเพลงน้ำลงเดือนยี่นะครับตาคมนี่เป็นเพลงในบ้านไอ้หน้าบ้านของครูแต่ปีนี้เราจัดหลังบ้านครับเรามีรถบริการหลังบ้านเพื่อไปบ้านครูนะครับดูบรรยากาศอีกแบบนึงบรรยากาศที่ครูประพันธ์เพลงตัวอย่างเพลงมนต์รักลูกทุ่งนะเสียงคลิปเสียงคุยผิวผ่านที่แถวต้นตาลตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วก็เราไปดูบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับบรรยากาศตรงหลังบ้านครูกลิ่นโคนตับปลายก็ยังอยู่นะครับคือนี่เป็นเพลงหลังบ้านครูโอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศเหมือนกันเหมือนล่องเรือกันเหมือนกันนะครับเหมือนล่องเรือให้กันนะการกันครับจะได้หลังบ้านบ้างไปดูหลังบ้านกันบ้างลองเปลี่ยนดูบ้างใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเห็นบอกว่านี่เลยเตรียมการจัดงานครบรอบ100ปีชาติการในปีหน้าด้วยเป็นกิจกรรมปีวันนี้ด้วยปีนี้ด้วยครับหมายว่าเตรียมเสนอประวัติแล้วก็ผลงานของคุณครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยต่อรัฐบาลให้เสนอต่อยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านของวัฒนธรรมนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งในวาระครบ100ปีอีกด้วยใช่ไหมคะนะครับและนอกจากนั้นนะครับไฮไลท์สำคัญของการจัดงานครบรอบ75ปีกีตกวีเพลงลูกทุ่งครูไพบูลย์บุตรขันนะฮะก็คือการย้อนตำนานกีตกวีเพลงลูกทุ่งเป็นผู้อัจฉริยะแล้วก็การขายหนังสือเพื่อหารายได้ซ่อมแซมบ้านคีตกวีนะฮะแน่นอนครับเรานั่งอยู่กับผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับคุณอาบุญเลิศนะฮะหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอะไรยังไงครับคุณอาครับก็เรียนท่านผู้ชมรายการนะฮะว่าครูไพบูลย์บุตรขันนี่เป็นถือว่าที่เราเรียกกันว่าคีตกวีลูกทุ่งไม่ใช่ธรรมดานะฮะผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ความสามารถของท่านเนี่ยเพลงผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัจฉริยะครับครับที่เป็นที่ยอมรับกันของสังคมไทยวงการเพลงลูกทุ่งนะครับเรื่องราวของครูไพบูลย์เนี่ยก็มีการศึกษาในรูปของวิทยานิพนธ์ครับมีการเขียนประวัติชีวิตของครูไพบูลย์บุตรขันก็มีการเขียนผมก็มาปรึกษากับคุณสุริยะหลานรักของครูไพบูลย์เนี่ยว่ายังมีเรื่องราวอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกนำมาเปิดเผยนะครับจากนั้นก็เลยได้ร่วมมือกันในการที่จะศึกษาค้นคว้าเขียนหนังสือขึ้นมาอีกสักเล่มหนึ่งเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในที่สุดหนังสือเล่มนั้นก็เสร็จสิ้นแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าเรานี่แล้วครับไพบูลย์บุตรขันเล่มนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าก็ได้ค่ะไพบูลย์บุตรขันอัจฉริยะคีตกวีลูกทุ่งผู้อาภัพก็จะมีเรื่องราวชีวิตของครูไพบูลย์ตั้งแต่ท่านเกิดโตเรียนหนังสือทำงานเข้าสู่เส้นทางของการเป็นศิลปินนักแต่งเพลงชีวิตหรือเพลงตลาดและต่อมาเพลงประเภทนี้ล่ะเราให้ชื่อว่าเพลงลูกทุ่งชีวิตของครูนั้นมีความยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์ผลงานของครูสร้างนักร้องให้มีชื่อเสียงเปรียบได้กับเป็นดาวอยู่บนฟากฟ้าส่องแสงสว่างให้ความสุขให้ความบันเทิงกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่มีชีวิตของครูอีกมุมหนึ่งที่ผมใช้ชื่อว่าความอาภัพครับครูไพบูลย์เป็นศิลปินเพลงผู้ยิ่งใหญ่ มีความอาภัพทางด้านสุขภาพร่างกายเนื่องจากว่าถูกมรุมเร้าคุกคามด้วยโรคภัยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากว่าการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่เจริญก้าวหน้าประกอบกับครูก็ยุ่งอยู่กับงานเงินทองที่จะไปหาอยู่หายาในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วครูก็ยังจนอยู่ค่ะดังนั้นโรคร้ายที่ถือว่าสังคมรังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้ครูผู้ที่เป็นโรคร้าย
กลัวว่าจะติดบ้างโน่นนี่นั่นเข้าใจไปผิดๆแบบนั้นเนี่ยครูก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บตัวไม่อยากไปไหนครับนะฮะกลัวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีอย่างโน่นอย่างนี้ครูก็เก็บตัวเงียบๆแล้วครูก็ไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้หายนะฮะอันนี้ก็เป็นความอาภัพทางด้านร่างกายของท่านและกระทบไปถึงหัวจิตหัวใจของคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้นะครับความอาภัพอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในชีวิตที่ครูกำลังรุ่งโรจน์และเงินทองพอจะมีเข้ามาบ้างแล้วในช่วงท้ายเนี่ยครับครูก็สมหวังในเรื่องของความรักครูไพบูลย์สมหวังในเรื่องความรักมีหญิงหนึ่งนางรักบูชาครูเข้าใจครูเห็นใจครูพร้อมในการที่จะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่จะดูแลปฏิบัติครู และได้แต่งงานกันในวันที่9มกราคม2515พร้อมๆกับการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านเรียกว่าบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรในสมัยนั้นเพราะว่าครูเนี่ยได้เงินมาจากทางเจ้าของภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จได้เงินเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยก็มอบเงินก้อนหนึ่งตอบแทนครูนะฮะที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงครูก็เลยซื้อบ้านจัดสรรแถวถนนพิภาวดีครับแล้วก็จัดงานแต่งงานพร้อมกันไปเลยแขกเหลือมาเรียกว่ามีความสุขกับความสมหวังของครูทั้งการมีเคหสถานจากที่เคยอยู่แบบซอมซ่อครับเป็นกระต๊อบ หรือว่าเป็นรังหนูอ่ะครับเป็นแค่ทุกหัวนอนเท่านั้นอ่ะคราวนี้ครูมีบ้านจัดสรรแล้วค่ะนะฮะแล้วก็เลยแต่งงานกับผู้หญิงเป็นสาวม่ายชาวเหนือจังหวัดแพร่ครับแต่ความมาพับของครูก็คือว่าแทนที่จะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงที่รู้ใจและได้มีลูกสืบทายาทสืบตระกูลกันต่อไปเนี่ยครับครูมีชีวิตดื่มด่ำกับความสุขกับคนที่รู้ใจเคียงข้างร่วมหมอนเนี่ยแค่เพียง 7-8 เดือนและครูก็ล้มป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงถ่ายออกมาเป็นเลือดนะฮะอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยเข้าส่งโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเปาโลได้แค่2คืนกับ1วัน3วัน2คืนฮะ3วัน2คืนและครูก็ไม่ได้ออกมาจากห้องผ่าตัดเลยครับวันที่29สิงหาคม2515ค่ะเหลือไว้แต่ผลงานชื่อเสียงและตำนานเรื่องราวของครูไพบูลย์ที่คนรุ่นหลังควรจะได้รับรู้ได้ศึกษากันแล้วก็จะได้ยกย่องเชิดชูครูได้อย่างถูกต้องนี่ก็เป็นความอาภัพทั้งความรักทั้งชีวิตจนเพิ่งจะพอเงยหน้าอ้าปากได้แล้วก็อาภัพทางด้านร่างกายของท่านนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งมุมที่หลายๆท่านไม่เคยทราบกันมาก่อนเนาะค่ะก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือจะมีการจัดจำหน่ายภายในงานด้วยใช่ไหมคะราคาอยู่ที่ราคาปกติราคาหนังสือตั้งไว้279บาทต่อเล่มแต่ว่าในงานนี้ลดพิเศษนะฮะผมได้มอบหนังสือจำนวนหนึ่งให้กับทายาทของครูไพบูลย์ซึ่งเป็นหลานๆนะฮะคุณสุริยะบุตรขันหลานรักของครูไพบูลย์ครูไพบูลย์นี่เป็นลูกของคุณสุริยะเป็นลุงนะฮะเป็นลุงก็มอบหนังสือให้เพื่อให้จัดจำหน่ายก็เป็นแค่แบบโครงการอนุรักษ์นะครับบ้านเขตกวีลูกทุ่งครับแต่งกันตรงนี้แบบรวมรวมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครับของคนที่จะรักการแต่งเพลงครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครไปซื้อที่งานก็จะได้ราคา250บาทแต่ปกติเนี่ย279บาทถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่ามีแฟนๆของรายการของเราก็เองหรือว่าจะเป็นแฟนของผลงานนะคะของคุณครูไพบูลย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อที่อื่นเนี่ยมีจำหน่ายที่ไหนบ้างไหมคะก็หนังสือกำลังจะกระจายออกสู่ท้องตลาดหลังจากที่จัดงานวันที่29ผ่านพ้นไปแล้วประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะหนังสือก็จะกระจายโดยทั่วไปในราคาท้องตลาดที่วางตามแผงนี่ก็จะตกเล่มละ279แต่ถ้ามาร่วมงานกันในวันนี้หรือสั่งจองไปยังคุณสุริยะทางไหนบ้างครับคุณสุริยะครับ Facebook มากกว่าบ้านครูไพบูลย์นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างนี้นะครับใช่ครับนะครับผมว่า
279บาทราคาเต็มก็ไม่แพงไม่แพงเลยจริงๆและยิ่งมาในงานนี้เนี่ยได้ราคาพิเศษ250บาทเป็นของอนุรักษ์โครงการยิ่งไม่แพงไปใหญ่เลยนะครับและท่านก็จะได้รู้ถึงชีวประวัติของคุณครูท่านในมุมมองที่หลายคนที่ไม่ค่อยได้หยิบยกมาเขียนเป็นหนังสืออย่างนี้สักเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะหลายคนก็จะดูแต่ผลงานของคุณครูดีครับค่ะและส่วนตัวของคุณบุลเลิศเองเนี่ยใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลนี่นะคะนานขนาดไหนคะใช้เวลานานนะฮะศึกษารวบรวมเริ่มเขียนตั้งแต่ปี2556ค่ะ2557 58 59เกือบ5ปีนะครับก็มาจัดพิมพ์เอาปีนี้เองนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะดีเหลือเกินนะฮะว่าในการจัดงานครบ45ปีแห่งการจากไปของครูไพบูลย์วันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งบรรดาทายาทและคุณสุริยะบุตรขันและทายาทหลานๆเนี่ยจัดกันเนี่ยประจวบเหมาะกับการครบรอบ100ปีของการเกิดของครูไพบูลย์คือครูไพบูลย์นี่ก่อกำเนิดขึ้นมาที่บ้านทองคุ้งอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเมื่อวันที่4กันยา2461ในช่วงของรัชกาลที่เท่าไหร่นะครับ2461นี่รัชกาลที่6ใช่ที่6นะฮะเกิดในรัชกาลที่6เพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านสวรรคต2453ค่ะอีก8ปีต่อมานี้ก็ยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่6จะครบ100ปีหรือว่า1ศตวรรษค่ะในวันที่4กันยายนปี5นี่ครับ2561การที่ผู้ล่วงลับผ่านการเวลาไป1ศตวรรษนี่เราก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญครบ100ปีเนี่ยนะฮะค่ะมีผู้คนจำนวนมากมายที่การเวลาผ่านไปแล้วนี่ก็ถูกลืมเลือนไปแต่ว่าครูไพบูลย์นี่ยังคงอยู่ด้วยผลงานของท่านในวาระที่จะครบ100ปีของการเกิด4กันยา2561ในปีหน้าเนี่ยก็ได้ปรึกษากับทางทายาทแล้วก็ปรึกษากับทางนักวิชาการว่าเราจะจัดงานรำลึกครูยิ่งใหญ่พร้อมๆไปกับการเตรียมประวัติผลงานที่ครูได้สร้างสรรค์ไว้ทางด้านวัฒนธรรมการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงคำร้องและทำนองรวบรวมเพื่อที่จะนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการครับให้กระทรวงศึกษาธิการนำเข้าขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับถามว่าเห็นชอบเพื่ออะไรก็เห็นชอบเพื่อที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยส่งประวัติผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันครับไปยังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่ายูเนสโกให้ยูเนสโกซึ่งเขามีคณะกรรมการกันอยู่เนี่ยได้พิจารณาถ้าเห็นชอบกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของครูไพบูลย์ที่สร้างสรรค์ไว้เมื่อมาครบ100ปีเนี่ยก็อยากจะให้ยกย่องครูไพบูลย์ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่จะต้องยกย่องแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองทั่วทั้งโลกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ในวาระสำคัญที่เรากำลังคิดปรึกษากับทางคุณสุยะและทายาทรวมทั้งอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันครับก็เรียกว่าต้องรอติดตามในช่วงปีหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยจะว่ายังกันบ้างแล้วก็คาดว่าครูไพบูลย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่สมควรที่จะถูกยกย่องนะคะที่ว่าเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยระดับโลกได้จริงๆเลยนะคะอยากจะให้เชิญชวนนะครับในงานคุณอาสุริยะครับผู้ที่รักและศรัทธาของครูไพบูลย์นะครับขอวันที่29สิงหานี้ขอเชิญมาร่วมทำบุญกับตรงให้กำลังใจกับครูไพบูลย์นะครับค่ะก็เรียกว่าสามารถเดินทางไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะเวลาประมาณกี่โมงนะคะเล่นพระเพลง10โมงครึ่งครับ10โมงครึ่งแต่นั่นก็เป็นการจัดกิจกรรมเปิดหนังสือเปิดและก็ร้องเพลงต่าง
ผลงานครูไพบูลย์นะครับครับผมค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูนะคะผ่านทาง Facebook ได้เพิ่มเติมเลยนะคะกับ Facebook ไพบูลย์บุตรขันนั่นเองนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ทางหน้าจอทีวีกันด้วยนะคะครับผมผมอยากให้คุณอาบุญเลิศฝากทิ้งท้ายหน่อยนะครับเกี่ยวกับงานมาที่29ที่กำลังจะถึงนี้ส่วนครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมรายการนี้ทุกท่านด้วยความเคารพว่าประเทศไทยของเรานี่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมมีภาษามีการดนตรีจนกระทั่งชาติอื่นเนี่ยต้องยอมรับกันเพลงลูกทุ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ได้ผ่านการพัฒนามาตามลำดับครับเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะและเพลงลูกทุ่งจะไม่มีวันตายไปจากสังคมไทยนะฮะเพลงลูกทุ่งมาถึงวันนี้ได้เราต้องรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวงการเพลงลูกทุ่งก็คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์ของเรานี่เองครับทูลทองใจคำรณสำบุญนานนท์รุ่งเพชรแหลมสิงห์สอนคีรีศรีประจวบชาญเย็นแขปรีชาบุญยเกียรติรัตดาศรีวรนันท์สร้างสรรค์ให้บุคคลเหล่านี้เป็นนักร้องระดับตำนานและนักร้องรุ่นหลังๆก็เอาเพลงของครูไพบูลย์ที่บรรดาบรมครูศิลปินลูกทุ่งที่ร้องเอาไว้เนี่ยมาประยุกต์แล้วร้องกันใหม่ทำให้เพลงเนี่ยยังยืนยงคงอยู่ต่อไปได้ซึ่งหลายเวอร์ชันมากๆนะครับหลายเวอร์ชันมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบต้นฉบับเป็นปรมาจารย์ที่นักแต่งเพลงรุ่นหลังเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เดินตามรอยเช่นครูชลธีทานทองครูชลธีทานทองก็ได้เมตตาเขียนคำนำให้กับหนังสือเล่มนี้ว่าจะหาความเป็นคนที่มีอัจฉริยะและมีความเป็นมีความสามารถในการแต่งเพลงเนี่ยจะหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าในอดีตหรือแม้แต่ในอนาคตนั้นมีหนึ่งเดียวคือครูไพบูลย์ก็สมแล้วที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมยกย่องให้ครูไพบูลย์เนี่ยเป็นบูรพศิลปินคือยกย่องผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าวันที่29สิงหาคมนี้มีงานทำบุญรำลึกถึงครูไพบูลย์จัดกันที่วัดสำแลแล้วก็จะด้านด้นไปบ้านครูให้ได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะขึ้นรถลงเรือจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยต้องไปให้ได้นะครับต้องไปให้ได้แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนบ้านคีตากวีลูกทุ่งคือบ้านครูไพบูลย์ซึ่งขณะนี้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้มีผลงานของครูทั้งแผ่นเสียงทั้งหนังสือทั้งลายมือทั้งข้าวของเครื่องใช้นะครับให้คนมาก็เปิดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนครับก็ยังไม่พร้อมที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นถ้าหากว่าสนับสนุนหนังสือเล่มนี้นะเข้าไปที่ Facebook ของครูไพบูลย์บุตรขันครับแล้วก็ช่วยกันสั่งจองกันเข้ามาในราคาพิเศษรายได้ก็จะได้นำมาปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มันเชิดหน้าชูตาเป็นศักดิ์ศรีของวงการเพลงลูกทุ่งและเราแสดงถึงความรักครูไพบูลย์ด้วยการร่วมกันคนละไม้คนละมือครับครับค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยที่ติดตามรายการของเราเนี่ยได้รู้นะคะถึงประวัติของครูไพบูลย์บุตรขันธ์แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถสั่งจองกันได้นะคะในราคาพิเศษ250บาทจากปกติ279บาทนั่นเองนะคะก็ติดตามได้ผ่านทาง Facebook ไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับคุณอาสุริยะและคุณครับขอบคุณครับค่ะไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง